สวัสดีครับพบกับต๋องดีเอ็กชัตเตอร์นะครับวันนี้จะพาทุกท่านย้อนมาอ่านนวนิยายผจญภัยของพนมเทียนนะครับนวนิยายเพชรพระโอมาถือว่าเป็นนวนิยายที่บรรยายถึงสภาพของป่าในประเทศไทยเมื่อหลายสิบปีมาแล้วได้อย่างดีนะครับสิ่งที่ช่างภาพติดใจมาตลอดคือเรื่องพฤติกรรมของช้างป่านะครับเราเจอตอนที่คุณเชษฐาปะทะกับโขงช้างนะครับแล้วก็ช้างสีดอนำโขงมาปะทะกันจนสีดอถูกยิงตายนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องโขงไอ้แหว่งนะครับที่เป็นช้างที่ฉลาดและดุร้ายทำร้ายชาวบ้านไปเยอะนะครับในทุกๆตอนเราจะสรุปใจความได้ทำนองว่าช้างป่าจะมีช้างพายตัวผู้ขนาดใหญ่เป็นตัวนำโขงนะครับเราก็สงสัยมาตลอดว่ามันขัดแย้งกับที่เคยดูในสารคดีนะครับเขาบอกว่าช้างตัวเมียนะครับจะเป็นตัวนำของเราก็ได้แต่สงสัยว่าอันไหนผิดอันไหนถูกนะครับก็เข้าใจว่าสิ่งที่เป็นนวนิยายก็คือนวนิยายนะครับน่าจะเขียนเรื่องให้มันดูตื่นเต้นเร้าใจนะครับหรืออาจจะเป็นจริงก็ได้นะฮะเราอาจจะไม่ได้มีความรู้พอที่จะไปยืนยันว่าจริงหรือเท็จนะครับแต่หลังจากที่เรามีโอกาสได้เข้าป่ามาถ่ายรูปสัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างอย่างนี้นะครับเราสังเกตและได้รับการบอกเล่าจากเพื่อนช่างภาพก็ยืนยันตรงกันนะครับว่าช้างที่เป็นผู้นำก็จะเป็นช้างเพศเมียนะครับหรือช้างพังที่มีอายุค่อนข้างจะมากนะครับภาพที่เราเห็นที่เดินไปบนหุบเขาแล้วนะครับที่เป็นเนินนะครับขึ้นจากหุบขึ้นไปบนเนินนะครับก็จะเป็นช้างตัวเมียที่นำหน้านะครับแล้วเราก็จะให้ดูภาพตรงนี้ฮะนี่นะครับช้างตัวนี้เราไม่มั่นใจว่าเป็นตัวเดียวกันกับที่เดินนำหน้าเมื่อสักครู่หรือเปล่านะครับแต่ลักษณะเขาก็คือเป็นช้างเพศเมียที่อายุค่อนข้างจะมากนะครับส่งเสียงร้องทักทายโขงนะครับไม่ใช่เสียงร้องที่ตื่นกลัวนะครับเป็นเสียงร้องทักทายของอื่นๆที่มารวมกันนะครับเราจึงพอจะยืนยันได้ว่าช้างป่าที่เราพบตัวนำของคือตัวพังนะครับที่มีอายุมากเราไปดูข้อมูลเขาเรียกว่าแม่ปลาแหลกนะครับบางคนอาจจะออกเสียงว่าแม่แปลกแต่เราดูตามพจนานุกรมเขาบอกว่าอ่านว่าแม่ปลาแหลกนะครับเป็นช้างตัวเมียที่อายุมากเป็นช้างที่มีประสบการณ์ในการนำช้างตัวอื่นๆไปสู่แหล่งหากินเท่าที่เราสังเกตของช้างที่เราถ่ายได้ในช่วงนี้นะครับจะเห็นว่าจะมีช้างแม่ปลาแหลกอยู่หลายตัวนะครับพอช้างกลุ่มนี้น่าจะมีหลายโขงมารวมกันการที่เขาอยู่เป็นโขงย่อยๆทำให้เขาสามารถหาอาหารได้โดยง่ายนะครับถ้าอยู่รวมกันเยอะๆแหล่งอาหารเขาอาจจะไม่เพียงพอนี่คือแม่ปลาแหลกอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วเราได้ข้อมูลมาว่า
ช้างพายที่นำโขงนั้นส่วนมากจะเดินตามโขงนะครับไม่ใช่นำโขงประเภทตามจีบสาวอะไรอย่างนั้นนะครับเป็นช่วงช้างตกมันจะมีลักษณะแบบนี้แล้วเราได้ข้อมูลบางแห่งมาว่าถ้าป่าพื้นใดที่มีขนาดไม่ใหญ่มากการหากินแยกออกไปก็จะเป็นเรื่องยากก็จะมีช้างพายขนาดใหญ่อยู่ในโขงด้วยเหมือนกันนะครับแต่การอยู่ในโขงทุกครั้งจะเป็นการรวมอยู่ในโขงไม่ใช่การนำโขงนะครับวันนี้เราก็อยากจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าเพชรพระอุณมาเป็นนวนิยายที่ทำให้ช่างภาพอยากจะเข้าป่าแต่เราล่าด้วยชัตเตอร์นะครับเราไม่ได้ล่าด้วยไกปืนสวัสดีครับ